بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسولهاللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولااللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ที่อัลลอฮ์ให้พวกเรานะครับมีชีวิตอยู่มาถึงวันนี้ด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์นะครับความเมตตาของอัลลอฮ์นี่ถ้าอัลลอฮ์ประทานให้กับใครพี่น้องครับคนนั้นจะเป็นคนที่น่ารักจะเป็นคนดีนะครับขอบคุณอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นะครับที่อัลลอฮ์ให้เราอยู่ในช่วงของเดือนรอมฎอนมองดูเนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยกระฉับกระเฉงทำดูด้วยละทั้งๆที่ถือศีลอดมากี่วันนะ20กว่าวันมันน่าจะแย่ลงกับกระฉับกระเฉงขึ้นเพราะอะไรครับเพราะเอาความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับรอมฎอนมาเนี่ยเรื่องใหญ่อยู่ที่ไหนพี่น้องทราบป่ะเดือนรอมฎอนเนี่ยเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญที่สุดของเดือนรอมฎอนเนี่ยเรื่องอัลกุรอานเรื่องใหญ่คือเรื่องอัลกุรอานการถือศีลอดน่ะเป็นเรื่องที่สองเรื่องใหญ่คือเรื่องอัลกุรอานอักดูกุรอานนะครับชาฮรุรอมฎอนัลลาซีอุนซิลฟีฮิลกุรอานฮุดัลลินนาสเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่อัลลอฮ์หรือว่ากุรอานนี่ถูกประทานลงมานั่นเรื่องใหญ่ของเดือนรอมฎอนคือเรื่องอัลกุรอานเมื่อก่อนนี่เรายังสับสนเอ๊ะรอมฎอนมาเพื่อถือศีลอดหรือทำอะไรกันแน่บางทีเราอ่านกุรอานเราก็ไม่ได้ใช้ปัญญาน่ะนะอ่านแล้วก็ผ่านไปพอมานั่งวิเคราะห์โอ้รอมฎอนที่มานี้เพราะอัลกุรอานชะฮรุรอมฎอนัลลซีอุนซิลฟีฮิลกุรอานการมีเดือนรอมฎอนเนี่ยเพื่อจะให้มีอัลกุรอานเกิดขึ้นนำบรรดาคัมภีร์ที่อัลลอฮ์ส่งมานะครับหลายเล่มก่อนหน้ากุรอานเนี่ยเช่นซาบูร์อินจีลนะครับเตารอ 3-4 ฉบับที่ผ่านมาเนี่ยถูกประทานในเดือนรอมฎอนทั้งหมดยิ่งคัมภีร์เล่มสุดท้ายของอัลลอฮ์นี่คือคัมภีร์อัลกุรอานก็ถูกประทานลงมาในเดือนรอมฎอนเช่นกันอัลลอฮ์ก็เลยกล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานผ่านท่านนบีมูฮัมมัดให้พวกเราได้อ่านชะฮรุรอมฎอนัลลซีอุนซิลฟีฮิลกุรอานฮุดัลลินนาสเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาถามว่ากุรอานประทานลงมาน่ะเพื่ออะไรคําตอบฮุดัลลินนาสเป็นทางนําที่เรามานั่งอยู่ที่สตรีไทยมุสลิมเนี่ยก็เพราะอัลกุรอานเล่มนี้แหละพี่น้องทำให้เรานั่งรวมกัน
ทำให้เราได้แต่งเนี่ยแต่งฮิญาบแบบนี้ก็เพราะอัลกุรอานเล่มนี้แหละชี้ทางนำไปน้องให้แต่งอย่างนี้แต่งตัวแบบนี้นะครับแล้วก็เดินยังไงให้อัลลอฮ์พึงพอใจอยู่ในคัมภีร์กุรอานทั้งหมดเพราะฉะนั้นกุรอานคือทางนำพี่น้องพยายามอ่านอัลกุรอานการอ่านกุรอานมีสองอย่างหนึ่งอ่านให้จบเล่มอ่านให้จบเล่มเนี่ยอ่านอย่างเดียวอ่านไปอ่านเอาผลบุญนะครับเอารางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ซอฮาบะห์นบีเนี่ยบางคนอ่านอาทิตย์ละหนึ่งจบท่านไซท่านอิมามชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์วันหนึ่ง60จบเป็นไปได้ยังไงอ่ะคนหน้าเหมือนเรานี่แหละอายุก็ไม่ได้เยอะ60-70ก็ตายไปน้อง50กว่าน่ะตายแล้วอ่ะจะอ่านกุรอานวันหนึ่ง60จบนึกไม่ถึงว่าเขาอ่านกันแบบไหนอ่ะแล้วก็นบีก็บอกว่าอย่างพวกเรานะเดือนละหนึ่งจบอัลฮัมดุลิลลาห์กำลังดีเลยกำลังสวยเลยนั่นอ่านเพื่อให้จบผมยังไม่ได้จบนี่จะครึ่งกว่าเองแต่ละหลานน่ะจบไปแล้วหนึ่งจบพอเรามอบรางวัลว่าถ้าอ่านหนึ่งจบจะได้นั้นได้นี่เด็กมันก็ขยันน่ะเห็นไหมฉะนั้นนบีเลยสั่งบอกว่าก่อนนบีจะเสียชีวิตนบีอ่านกุรอานสองจบไปนะพี่น้องปีที่เสียชีวิตน่ะนะอ่านกุรอานสองจบเรื่องที่สองอ่านกุรอานเพื่อหาความรู้อันนี้อย่าอ่านเยอะอ่านแค่4อายะ5อายะ10อายะแล้วก็ดูความหมายว่าโอ้ศึกษาความหมายพี่น้องคำแปลหนังสือกุรอานที่ท่านพี่น้องมีอยู่นะพี่น้องหาความรู้จากนั่นละใครมีความสามารถมากก็ได้ความรู้มากใครมีปานกลางก็ได้ปานกลางใครมีความรู้น้อยก็ได้น้อยอยู่แต่ละคนไม่เท่ากันแต่อ่านต้องได้ความรู้พี่น้องจะสังเกตนะตอนท้ายๆของอายะเนี่ยจะมีพูดอะไรอัลลอฮ์ทรงเห็นอัลลอฮ์ทรงได้ยินอัลลอฮ์ทรงรอบรู้จะได้เห็นว่าท่านอดทนท่านใช้ปัญญาจะมีคำเหล่านี้นะเตือนเราอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นอ่านกุรอานเพื่อให้จบเล่มสองอ่านกุรอานเพื่อหาความรู้ความเข้าใจจากอัลกุรอานแล้วก็เอาความรู้เนี่ยมาอะไรนะมากำกับชีวิตตัวเราพยายามเดินตามอัลกุรอานนะครับพี่น้องท่านนบีเอาบุคคลตัวอย่างนะครับท่านนบีเนี่ยเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ยกนะเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ยกว่าไงนะอัชรอฟอัลมักลูกอตเป็นบุคคลที่เด่นที่สุดในโลกรู้ไหมเพราะอะไรครับเพราะเอาอัลกุรอานเนี่ยอัคลักมารยาทนบีเดินตามอัลกุรอานทั้งหมดอัลลอฮ์เลยยกอีกสองคนนะครับท่านอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นคอลีฟะหลังจากท่านนบีเสียชีวิตถามว่าท่านอบูบักรมีอาชีพทำธุรกิจไม่ใช่เป็นนักธุรกิจใหญ่โตนะก็เป็นพ่อค้าธรรมดาเล็กๆน้อยๆเนี่ยแต่ทำไมคนรู้จักไปทั่วโลกเนี่ยพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้รู้จักนบีมุฮัมมัดอย่างดีแล้วก็รู้จักท่านอบูบักอย่างดีแต่ไปถามชีอะว่าฉันไม่รู้จักอบูบักนั่นอีกเรื่องมาเรื่องของเขาใช่ไหมนะทำไมเรารู้จักท่านอบูบักพี่น้องครับเราไม่ได้รู้จักท่านอบูบักเพราะเป็นนักค้านักขายเปล่าเป็นคนที่อ่านอัลกุรอานแล้วก็เดินตามท่านนบีต่างหากศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช่ไหมเอามาดูอีกคนหนึ่งหลังจากท่านอบูบักเสียชีวิตไปแล้วมาดูสั้นไซดีนาอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุก็เป็นนักค้านักขายเหมือนกันแต่การค้าขายเนี่ยได้มาจากคุณพ่อคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่ขายนะขายแพะไม่ใช่แพะเป็นแสนๆตัวหมื่นๆตัวไม่ใช่แค่ร้อยสองร้อยตัวแค่นั้นแหละที่เรารู้จักไซดีนาอุมัรเนี่ยไม่ใช่ท่านเป็นนักค้าขายแพะแกะนะไม่ใช่เพราะท่านเป็น
คอลีฟะเพราะท่านอ่านอัลกุรอานศึกษาอัลกุรอานอยู่กับอัลกุรอานเดินตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงทุกคนรู้จักเราก็รู้จักวันนี้ทั้งที่ผ่านมาตั้ง 1,400 กว่าปียังชมท่านอยู่เลยท่านอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านไซดีนาอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านลุงอาลีเราก็เอ่ยชื่อมาตลอดเพราะบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่เอาอัลกุรอานมาเป็นทางนำสำหรับชีวิตอ่านอัลกุรอานศึกษาอัลกุรอานพวกเราเองที่นั่งอยู่ที่โรงเรียนนี้อัลลอฮ์ยกหมดเลยนะพอเราอ่านอัลกุรอานศึกษาอัลกุรอานดูอัลกุรอานหาความรู้จากอัลกุรอานพี่น้องครับถ้าไม่อ่านกุรอานนะอัลลอฮ์ไม่ยกถึงขนาดนี้หรอกครับพี่น้องอัลลอฮ์คนที่เดินอยู่ริมถนนเต็มไปหมดนะไม่เห็นมีใครทักอ่ะแต่พวกเราเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์ลองตาอยู่สิโอ้โหคนมานมาดกันเต็มเลยเนี่ยใช่มั้ยมาขอดุอาให้พอพูดเรื่องตายใจก็ห่อเองแล้วอ้าวอยู่แล้วพูดเรื่องตายทำไมมันต้องตายพี่น้องพอตายแล้วคนมานมาดเยอะโอ้โหฮะอัลฮัมดุลิลละห์ตายนี่นะผมขอแนะนำนะนอนเฉยๆอย่าหายใจอัลลอฮ์พี่น้องนี่คืออะไรนะรอมฎอนเรื่องที่สองรอมฎอนที่มานี่นะครับเพื่อให้พี่น้องมุสลิมทั่วโลกเนี่ยได้ถือศีลอดแต่เรื่องใหญ่เรื่องอัลกุรอานฉะนั้นเราต้องผูกพันกับอัลกุรอานนะให้ลูกผูกพันกับอัลกุรอานพี่น้องครับลูกๆและหลานเรานะจะเรียนหนังสืออาจจะเรียนแพทย์ก็ดีเรียนวิชาหนักๆพวกวิทยาศาสตร์พวกนี้นะให้อ่านกุรอานเยอะไปได้หมดเลยพี่น้องไปแบบสบายด้วยพี่น้องสอบไปหนึ่งก็ติดสอบไปนี่ก็ติดหมดพี่น้องเพราะอ่านกุรอานกุรอานนี่อัลลอฮ์อักบัรมันยิ่งใหญ่จริงๆพี่น้องซึ่งพวกเราเองไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญแต่พอไปเช็คตัวประวัติศาสตร์บรรดาซอฮาบะห์นบีอัลลอฮ์พี่น้องทุกคนเหล่านั้นเป็นคนที่มีเกียรติเพราะอะไรเพราะอยู่กับอัลกุรอานแม้แต่ลูกหลานของเราวันนี้จะให้ลูกหลานเรียนหนังสือเก่งๆให้ลูกอยู่กับอัลกุรอานเยอะๆยิ่งท่องจำอัลกุรอานแล้วไปเรียนวิชายากๆเนี่ยง่ายหมดเลยอัลฮัมดุลิลละห์พอต้องท่องสูตรใช่ไหมล่ะท่องอัลกุรอานเนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนไปท่องสูตรวิชาวิทยาศาสตร์พวกนี้มันง่ายมากฉะนั้นให้ลูกหลานเราอยู่กับอัลกุรอานจะเรียนภาษาไทยก็ง่ายเรียนวิชายากๆเนี่ยง่ายหมดเลยแม้แต่ตัวเราเองก็เหมือนกันครับพี่น้องอยู่กับอัลกุรอานเนี่ยนะโรคภัยไข้เจ็บไม่ค่อยมีสังเกตอ่านกุรอานสม่ำเสมอและอย่าลืมคู่กับกุรอานต้องบริจาคเยอะๆพี่น้องเรื่องบริจาคพี่น้องยุรบิสซอดากอตยัมฮากุลลอฮุริบาวะยุรบิสซอดากอตมีอยู่2วรรคในคัมภีร์กุรอานนะยัมฮักเนี่ยยัมฮากูเนี่ยแปลว่าทำลายหรือบทขยี้อัลริบาหมายถึงดอกเบี้ยพี่น้องเวลาพี่น้องต้องการจะขยี้ใช้ขยี้แบบนี้ใช่ไหมขยี้ปั๊บเนี่ยมันก็ละเอียดใช่ไหมนี่อัลลอฮ์บี้อีกบี้ไปบี้มาบี้ไปบี้มาจนกระทั่งกลายเป็นละอองฉะนั้นเรื่องดอกเบี้ยนี่นะอัลลอฮ์บี้จนเป็นละอองพี่น้องครับฉะนั้นคนที่ยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยนะชีวิตของเขาไม่มีบรรยากาศเพราะอัลลอฮ์บี้หมดแล้วตรงกันข้ามกับดอกเบี้ยก็คืออัสซอดากะวายุรบิสซอดากะยุรบีแปลว่าทำให้งอกงามใครจะมาทำลายเท่าไหร่นะครับไม่สำเร็จเพราะมันยิ่งเจริญงอกงามตลอดเวลาฉะนั้นคนที่บริจาคคนที่ทำบุญคนที่เสียสละทรัพย์สินของเขาพี่น้องครับอัลลอฮ์จะให้ชีวิตของเขาเนี่ยเจริญงอกงามอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเรื่องดอกเบี้ยพี่น้องเราลืมไปเลยพี่น้องครับไม่สนใจไม่ให้ความสำคัญไม่สนับสนุนไม่แนะนำใครในเรื่องดอกเบี้ยแต่ในเรื่องการบริจาคพี่น้องก็ช่วยกันบริจาคช่วยกันคุยช่วยกันแนะนำช่วยกันบอกบริจาคไปนะบริจาคไปบริจาคไปเพราะบริจาคนั้นอัลลอฮ์รับรองว่าไงนะ
ยุรบีทำให้เจริญงอกงามพัฒนาก้าวหน้ามีบารักัตในชีวิตพี่น้องพี่น้องครับรอมฎอนเป็นเดือนที่ท่านนบีแนะนำให้บริจาคเยอะๆบริจาคพี่น้องไม่มีครอบครัวใดบริจาคแล้วยากจนนะมีไหมไม่มีพี่น้องสังเกตนะครอบครัวใดที่ชอบบริจาคนะบางทีพ่อบริจาคให้ภรรยาบริจาคให้ลูกไปบริจาคพี่น้องโรคร้ายๆจะไม่เกิดขึ้นกับครอบครัวนั้นโรคร้ายๆโรคมะเร็งอะไรพี่น้องครับไม่ค่อยจะเกิดนะครับพี่น้องนะเอาล่ะรักษานะไอ้โรคหวัดธรรมดาไอ้โรคธรรมดาก็เป็นด้วยกันทุกคนพี่น้องคนจะดูแลสุขภาพดีมันก็เป็นน้อยหน่อยพี่น้องแต่อัลลอฮ์จะไม่ให้โรคร้ายเกิดขึ้นกับคนที่บริจาคพี่น้องสังเกตนะครับสังเกตนบีสอนอย่างนี้ให้บริจาคเพราะการบริจาคนั้นเป็นการรักษาโรคเห็นไหมการบริจาคเป็นการรักษาโรคที่ดีที่สุดอัลลอฮ์พี่น้องมีมุสลิมะอยู่คนหนึ่งผมไม่เอ่ยชื่อว่าใครอย่างนะออกจากโรงพยาบาลโทรศัพท์มาบอกว่าฉันนี่จ่ายค่าหมอไป 30,000 ที่โทรมาเนี่ยต้องการจะถามว่าหะดีษมีไหมนบีสอนไหมว่าการบริจาคนั้นทำให้เป็นการเยียวยารักษาโรคให้หายบอกว่ามีผมก็อ่านหะดีษให้ฟังฉันขอบริจาคอีก 30,000 กลายเป็น 60,000อีก 30,000 นะให้ค่าหมอแต่อีก 30,000 นี่อัลลอฮ์เพื่อรักษาโรคผ่านอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตายมากี่ครั้งเดี๋ยวนี้ยังแข็งแรงเลยพี่น้องครับบ่ไม่ใช่บริจาคเพื่ออัลลอฮ์วันละเนียดนะบริจาคเพื่ออัลลอฮ์ลิลลาอัลลอฮ์พี่น้องครับแล้วก็นบีเน้นนะบริจาคเพื่ออัลลอฮ์นี่แหละรางวัลที่อัลลอฮ์ให้บนโลกดุนยาก็คือรักษาโรคสุขภาพแข็งแรงโรคร้ายแรงไม่มีไอ้โรคหวัดน่ะมีใช่ไหมโรคนอนตื่นสายมีโรคขี้เกียจพอมีพี่น้องแต่ว่าไอ้โรคร้ายที่จะเป็นอันตรายไปหาหมอช็อกคุณเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายไม่มีครับแน่นอนถ้าหากเรายืนหยัดอยู่กับคำสอนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังมีเวลาอีกผมมีพวกทำงานอยู่ในนาซาเป็นมุสลิมเป็นคนชาวกุเวตก็โทรศัพท์มาหาผมเมื่อวันซื้อเนี่ยบอกว่าปีนี้รอมฎอนแค่29วันนะมันจะ30เราก็ว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ยิ้มอยู่ในใจคนเดียว ก็ผมสังเกตมา4ปี5ปีแล้วก็สังเกตว่าเนี่ยปีที่แล้ว29วันเหมือนกันก่อนหน้านี้ก็29วันเหมือนกันนะครับกับปีนี้ก็29วันมันจะ30ฮะเขาดูจากนาซาเขาศึกษาตลอดทั้งปีทั้งเดือนเลยโอ้โลกหมุนอย่างนี้อย่างนี้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์มาอย่างนี้ใช่ใช่เขาอาเลมด้านนี้นะจะลืมนะที่นาซาเนี่ยนะมุสลิมบริหารไม่ใช่ยิวดีบริหารไม่ใช่คริสเตียนบริหารนะครับมุสลิมบริหารบุรีนั่งกันเต็มหมดเลยอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับตกลงว่ารอมฎอนเนี่ยเราผูกพันกับอะไรนะอัลกุรอานด้วยการอ่านอัลกุรอานเพื่อให้จบเล่มอันที่สองศึกษาหาความรู้จากอัลกุรอานต้องผูกพันกับอัลกุรอานเรื่องที่สองพี่น้องครับเราต้องบริจาคเยอะๆนะครับบริจาคพี่น้องไม่ต้องกลัวจนเวลาล้วงเงินในกระเป๋านะอย่านับนะล้วงปั๊บมาออกมาบริจาคเลยนับมาก่อนจากบ้านที่อยู่พนักตรงนี้นับมาก่อนกระเป๋านี้สำหรับค่าตั๋วเดินทางอันนี้ค่าน้ำมันรถในกระเป๋านี้เพื่อบริจาคพอล้วงปั๊บออกมาอย่านับเวลาอัลลอฮ์จะตอบแทนอัลลอฮ์ตอบแทนแบบไม่นับเหมือนกันถ้าเรานับให้อัลลอฮ์ก็นับให้คนนี้ขี้เหนียวนักให้แบบขี้เหนียวนี่แหละให้เล็กๆน้อยๆพี่น้องครับอัลลอฮ์ให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยทำไมพี่น้องครับเวลามีดุอาขอดุอาให้คนป่วยมันมีอยู่วักถึงตอนสุดท้าย
ลาบะซะตอฮูรุนอินชาอัลลอฮ์นบีจะขอดุอาพอนบีรู้ข่าวว่าใครป่วยนบีจะไปเยี่ยมนะครับพอจะออกพอเธอเห็นหน้านบีจะเอามือเนี่ยจับที่หน้าผากบ้างบางทีจับที่มือบ้างสำหรับผู้ชายกับผู้ชายนะนบีไม่เคยจับมือผู้หญิงคนใดไม่เคยจับทั้งชีวิตนอกจากภรรยาและลูกเท่านั้นแล้วก็ทำตามนบีนบีจะขอมามีอยู่วรรคหนึ่งตอนท้ายลาบะซะไม่เป็นไรหรอกตอฮูรุนไปรักษาให้สะอาดแสดงว่าคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนี่นะการเจ็บไข้ได้ป่วยของเขาไม่ใช่ป่วยฟรีครับมันมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์จะตายไปชำระความผิดของเขาให้หมดไปตอฮูรุนแปลว่าทำให้สะอาดทำให้เบาบางลงทำให้ลดโทษทำให้ความผิดที่มีอยู่หายไปหมดไปอินชาอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ประสงค์ท่านดีไหมครับพี่น้องดีทีนี้เป้าหมายที่อัลลอฮ์ให้คนหนึ่งคนใดเจ็บไข้ได้ป่วยกุรอานอายะห์นี้สอนอย่างนี้ว่าอัคซนาฮุมบิลบาซาอิวัดดอรอละอัลละฮุมยะตะดอรออนอยู่ในซูเราะห์ไหนผมไม่จำนะครับเพราะว่าแต่ว่าจะจำอ่านเป็นประจำปัจจุบันอัคซนาฮุมอัลลอฮ์ได้ลงโทษเขาเหล่านั้นแปลว่าทดสอบเขาเหล่านั้นบิลบาซาให้ยากจนให้เงินน้อยไม่มีใครอยากได้สักคนหนึ่งแต่อัลลอฮ์นะครับเพราะนั้นมีเงินเป็นร้อยๆล้านนะบางวันบางอาทิตย์เงินขาดแคลนมีไหมมีครับมีไหมมีครับอย่างผมเนี่ยประจำเลยขาดประจำพี่น้องเราว่าโอ้ห้ามอยู่ดีละอร่อยจริงๆชีวิตพี่น้องครับอย่าไปเครียดวันไหนขาดก็ทำตัวเบาหน่อยวันไหนเยอะก็ชะเง้อคอหน่อยบริจาคเยอะหน่อยพี่น้องอัลลอฮ์ทดสอบให้ได้นะให้เงินน้อยและทดสอบให้เจ็บไข้ได้ป่วยถามว่าเพื่ออะไรครับลาอัลละฮุมต้องการจะให้คนเนี้ยยะตะดอรอแปลว่านอบน้อมถ่อมตนอัลลอฮ์ไม่ชอบคนยิงๆเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ชอบอัลลอฮ์ไม่ชอบคนเดินระวางกล้ามอ่ะแล้วก็พูดใหญ่พูดโตพูดว่าฉันอย่างนั้นฉันอย่างนี้ทับคนนั้นทับคนนี้ด่าคนนั้นตำหนิคนนี้อัลลอฮ์ไม่ชอบคนประเภทนี้นะอัลลอฮ์ให้มานั่งฟังศาสนามันยังไม่เก็ตเลยให้มันอ่านกุรอานมันก็ยังไม่เก็ตให้มันสารพัดไปนั่งคุดนั่งฟังกุดบ้ามันสุขมันก็นั่งหลับใช่ไหมผ่านให้มันผ่านชีวิตเรื่องศาสนามาตั้งนานแล้วมันไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองผลสุดท้ายอัลลอฮ์ไงนะป่วยลงโทษโดยการให้เจ็บไข้ได้ป่วยพี่น้องทีนี้คนถ้าไม่อ่านกุรอานเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าเจ็บไข้ได้ป่วยที่อัลลอฮ์เนี่ยไม่ใช่มาเองนะพี่น้องครับอัลลอฮ์จัดไว้หมดนะพี่น้องแต่บัสเวลาพูดต้องพูดดีนะว่าอิซามาริตตุเมื่อเวลาฉันป่วยเนี่ยแสดงว่าฉันเนี่ยเล่อเองไม่ดูแลไม่ดูแลสุขภาพนะครับนอบชอบดูละครชอบด่าคนชอบดูมันทำให้โรคภัยไข้เจ็บมันตามมาเต็มไปหมดนะพี่น้องฟาฮูวายัชฟีนผู้ที่ให้หายคืออัลลอฮ์ฉะนั้นพี่น้องครับเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอัลลอฮ์ต้องการที่จะเตือนเรานะให้เรากลับเนื้อกลับตัวนะครับแต่นี่บางคนนี่ป่วยแล้วเนี่ยยังไม่รู้สึกตัวก็มีเนี่ยรู้สึกตัวไหมไม่รู้สึกตัวนะไปอยู่โรงพยาบาลมาแล้วเดือนกว่าๆออกมาหมดเป็นแสนนะยังไม่รู้สึกตัวเลยยังออกมายังคุยอีกฉันนี่นะอันงั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นอัลลอฮ์แบบเดี๋ยวจะให้ตายซะนี่อัลลอฮ์โทษสอนยังไม่รู้เลยพี่น้องครับฉะนั้นถ้าอ่านกุรอานปั๊บเนี่ยกุรอานจะสอนอ๋อทุกครั้งที่ท่านพี่น้องพบกับการเจ็บไข้ได้ป่วยพี่น้องถามว่าป่วยเพื่ออะไรครับลาอัลละฮุมยะตะดอรอนเพื่อให้คนที่ป่วยนั้นน่ะเขาเรียกนั้นกลับเนื้อกลับตัวสำรวจดูตัวเองหัวใจเปลี่ยนแปลงอย่าเป็นคนตะกะบูดเย่อหยิ่งจองหองอวดดีพี่น้องให้นอบน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้น
การถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยพี่น้องรู้ไหมพี่น้องครับตอนที่หิวมากที่สุดนะช่วงไหนเนี่ยสามโมงสามโมงสี่โมงห้าโมงเนี่ยใช่เมื่อวานนี้ผมโทรมีคนโทรศัพท์มาหาผมถามว่านั่งอ่านกุรอานอยู่เขาบอกว่าอ่านกุรอานด้วยเอามือลูบท้องด้วยผมถามว่าลูบทำไมหิวจ้าอัลลอฮ์ผมชอบภาษาเขาไปนะฉันอ่านกุรอานอยู่แล้วก็เอามือลูบท้องด้วยทำไมต้องลูบล่ะหิวจ้าอัลฮัมดุลิลลาฮ์พี่น้องภาพที่นั่งอ่านกุรอานแล้วก็ภาพเอามือลูบท้องอัลลอฮ์น่าสงสารผมถามว่าพอรู้สึกหิวนะคิดอะไรบางคนคิดไม่เป็นผมจะบอกพี่น้องนะครับคิดตามนบีคิดตามที่อัลลอฮ์ต้องการให้เราคิดให้นึกถึงคนจนนี่แหละพี่น้องเป็นการคิดที่ถูกต้องที่สุดเพราะว่าคนส่วนใหญ่พี่น้องไม่ได้คิดถึงคนจนๆหรอกใช่หรือไม่ใช่ส่วนใหญ่ไม่ได้คิดถึงคนจนหรอกพี่น้องอย่างคนที่นั่งขอบริจาคเนี่ยก็คิดถึงคนรวยๆกันหมดแล้วไม่มีใครคิดถึงคนจนคิดถึงคนจนคนจนคิดแบบนี้คนจนนี่เวลาเขาหิวแบบเรานี่แหละแล้วก็อาหารที่จะกินข้างหน้าไม่มีไอเราเนี่ยอาหารมีแต่ทานไม่ได้เพราะอัลลอฮ์สั่งใช่ไหมต้องคิดครับทีนี้พอเราหิวแล้วคนจนหิวโอ้โหหิวขนาดนี้เรายกมือไม่ไหวเนี่ยแล้วเขาก็หิวเหมือนเรานี่แหละจะทำให้เราได้สงสารเขาเพราะความสงสารมาก็จะได้ช่วยเหลือเขาไปเยี่ยมเยียนเขาเอาอาหารไปให้เขาเอาเงินไปดูแลเขามันต้องเป็นแบบนี้ครับนี่อัลลอฮ์ต้องการแบบนี้แหละพี่น้องไอ้มากกว่านี้ก็มีเอาเรื่องง่ายๆดีก่อนนะอัลลอฮ์ต้องการให้เราคิดถึงคนยากคนจนพี่น้องทั้งหลายนะครับฉะนั้นครับพี่น้องครับเมื่อเดือนรอมฎอนมาเนี่ยซอฮาบะห์นบีเนี่ยเข้าใจเรื่องเหล่านี้ดีเขาร้องไห้พี่น้องพอเดือนรอมฎอนจะออกไอ้พวกเราน่ะดีใจใช่หรือไม่ใช่แม่เรามาดอนไปซะก็ดีนะทำเสร็จแล้วจะได้หมดห่วงหมดทุกข์ก็มาวัดอยู่ที่อีหม่านพี่น้องครับฉะนั้นหลายคนพี่น้องครับซอฮาบะห์นบีเนี่ยทำไมเราพูดถึงซอฮาบะห์นบีเพราะซอฮาบะห์นบีเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์บอกว่าให้เรามองบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลตัวอย่างกุรอานอายะห์ไหนครับอัสซาบิกูนัลอวาลูนมินัลมุฮาจิรีนวัลอันซอรวัตตะบะอูฮุมบิอิห์ซานรอดิยัลลอฮุอันฮุมวะรอดูอันซอฮาบะห์นบีที่มาจากนครมักกะห์มาอยู่ที่นครมะดีนะห์พี่น้องบางคนนี่นะมาแต่ตัวมาจากมักกะห์อยู่ที่นครมะดีนะห์พี่น้องพวกอาหรับมุชริกเนี่ยมันไม่ปล่อยให้พาอะไรติดตัวมาหรอกพี่น้องมันตรวจแบบเราตรวจลูกระเบิดจะเข้าในโรงแรมพี่น้องตรวจละเอียดยิบเลยจะเข้าสนามบินมันก็ตรวจตั้งแต่หัวยันเท้าพี่น้องอันนี้ก็ตรวจหมดเอาอะไรเอาโฉนดไปเปล่าเอาเงินไปเปล่าจะติดหมดเลยซอฮาบะห์นบีมาที่นครมาถึงมะดีนะห์พี่น้องนบีนะสั่งบรรดาพี่น้องมุสลิมที่นครมะดีนะห์เนี่ยให้เอาใจใส่ดูแลพี่น้องมุสลิมที่มาจากนครมักกะห์ที่อพยพมาเนี่ยให้ดูแลเขามีอยู่คนหนึ่งพี่น้องเขาเสนออับดุลรอมานบินอัลฟ์เนี่ยเป็นนักค้านักขายคนหนึ่งมาอยู่ที่นครมะดีนะห์มีท่านซะที่นครมะดีนะห์บอกว่าฉันมีบ้านสองหลังฉันยกให้ท่านหลังหนึ่งนะให้ท่านอยู่ฉันมีสวนอินทผลัมอยู่สองสามแห่งท่านเอาไปแห่งหนึ่งนะไปทำธุรกิจฉันมีภรรยาสองคนฉันจะหย่าภรรยาฉันคนที่ท่านชอบนะวันนั้นยังไม่มีฮิญาบปิดหน้าพี่น้องครับยังเปิดอยู่ก็ถ้าคุณชอบคนไหนฉันก็จะหย่าภรรยาฉันคนนี้นะเราก็จะแต่งงานกับคุณโอ้โหใจดีไหมเขายกบ้านให้ยกที่ดินให้แล้วยกอะไรอีกยกภรรยาอีกพี่น้องถ้า
านอับดุลรอมานบินอาฟรู้ไหมตอบยังไงครับบารักัลลอฮุลักบารักัลลอฮุลักฟีอะห์ลิกะวะมาลิกะขอความจำเริญจงมีกับบารักัตกับตัวของคุณกับทรัพย์สินของคุณกับครอบครัวของคุณฉันไม่เอาอะไรเลยบ้านก็ไม่เอาที่ดินก็ไม่เอาภรรยาก็ไม่เอาดุลลานีอัลซูพูดอยู่ประโยคเดียวนะพาฉันไปตลาดโชว์มีเดอะมาร์เก็ตพาฉันไปตลาดพอแล้วเห็นไหมพี่น้องภรรยาเอาไหมไม่เอาที่ดินเอาไหมไม่เอาบ้านเอาไหมไม่เอานี่เรื่องนี้อยู่ในบันทึกอยู่ในฮะดีษนะถามว่าท่านซะเนี่ยเป็นคนโด่งดังมาถึงวันนี้นะเพราะอะไรครับเพราะเขาเดินตามนบีเดินตามอัลลอฮ์ใช่ไหมเรื่องมันกี่ปีครับ 1,400 ปีแล้วยังมีพูดกันอยู่ทุกวัน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 เป็นคนใจดีใจบุญใช่ไหมพี่น้องยกบ้านให้ยกที่ดินให้ยกภรรยาให้อีกอัลลอฮฺอักบัรเห็นไหมไปนอนละคนนี้เป็นชาวสวรรค์เนี่ยอับดุลรอมานบินเอาเป็นชาวสวรรค์ท่านซะก็เป็นชาวสวรรค์ไปแล้วไปนอนวันนี้วิญญาณไปนอนครับอยู่ในสวรรค์นะครับเดี๋ยววันกิยามะฮ์ฟื้นมาวิญญาณมาอยู่ในร่างใหม่และอัลลอฮ์ก็ให้เข้าสวรรค์ไปอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์เลยเพราะอะไรพอเดินตามอัลกุรอานเดินตามสุนนะของท่านนบีวันนี้ก็เหมือนกันพี่น้องครับท่านพี่น้องเป็นคนใจดีใจบุญอัลลอฮ์ไม่ให้ทําให้ท่านเนี่ยลําบากพี่น้องโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่มีพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์ครอบครัวท่านนี่นะครับถึงจะเสียชีวิตไปแล้วคนยังบ่นถึงนะโอ้ครอบครัวนี้ชื่อคนนี้อัลลอฮฺอักบัรน่ารักจริงๆผมเอาดูอาของอับดุลรอมานบินอาฟเนี่ยไปใช้เวลาผมนั่งขอบริจาคหน้ามันก็ชาท่านพี่น้องนะขอสตังคนนะบารักัลลอฮฺอัลลอฮฺมาบาริกละกาฟีอาลิกะวามาลิกะผมเอาดูอาของอับดุลรอมานบินอาฟนะครับไปอ่านขอดูอาให้กับคนที่บริจาคอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องใครบริจาคหมื่นนึงก็ดุอาต้นนี้แหละใครบริจาคร้อยนึงก็ต้นนี้แหละพี่น้องขอดุอาให้บางคนโทรศัพท์มาไม่บริจาคนะขอดุอาอย่างเดียวได้ได้เอาไปเลยเอาไปพี่น้องครับเดือนรอมฎอนเป็นเดือนของการบริจาคและอีกอย่างนะครับพี่น้องครับนมาดเนี่ยพยายามนึกถึงซุนนะห์นบีเดือนรอมฎอนนี่นะพยายามฟื้นฟูซุนนะห์นบีให้เยอะสุนนะนบีพี่น้องมืออะไรบ้างเนี่ยเล็บเนี่ยพี่น้องอย่าให้มันยาวนะที่บ้านผมนะมีลูกหลานเนี่ยผมไม่เคยเห็นมันตัดเล็บก็บอกผมไม่ได้ตัดครับผมกัดครับอ้าวเด็กรุ่นใหม่พี่น้องไม่ได้ตัดเล็บใช้อะไรนะใช้กัดอย่างนี้ผิดไหมผิดจะเกิดขึ้นในบ้านตัวครูด้วยพี่น้องอ้าวทำไงแล้วก็ต้องสอนกันนะมานี่มานี่ทำนี่ในตัดเล็บทำอย่างนี้นะก่อนตัดอันบิสมิลลาห์ก่อนนะตัดมือขวาก่อนอย่ามือซ้ายทีหลังต้องสอนกันอิฟตอร์ก็เหมือนกันเป็นน้องครับตอนจะละศีลอดเอาลูกหลานมานั่งเอาดูอาว่ายังไงดูอาตอนจะละศีลอดใจเย็นๆขอดูอาก่อนละศีลอดสัก20นาทีได้ไหมขอจะอัลลอฮ์จะเอาอะไรเป็นน้องต้องสอนกันนะเป็นน้องครับเพราะฉะนั้นรักษาซุนนะห์นบีข้อที่1อะไรนะตัดเล็บข้อที่2แล้วก็ขนรักแร้นี่พี่น้องอย่าดองเอาไว้อย่าเดินตามฝรั่งให้เดินตามนบีขจัดขนรักแร้นะครับเรื่องที่3ขนใต้ร่มผ้าอย่าให้เกิน40วันทำในเดือนรอมฎอนนี้ให้หมดครับพี่น้องแล้วก็ได้บ้วนปากพยายามนะบ้วนปากสม่ำเสมอนะพี่น้องบางชายาสีฟันด้วยก็ได้ไม่มีปัญหาแต่เวลาอย่าสายปากแงนคอเนี่ยระวังอย่าทำบ่อยต้องการซึมๆเล็กๆน้อยๆโอ้มันเข้าไปในคอสาวมันชื่นจะอย่าทำพี่น้องครับแล้วก็ข้อที่1ตัดเล็บนะครับข้อที่2ขนรักแร้
ข้อที่สามขนใต้ร่มผ้าข้อที่สี่พี่น้องครับอะไรบ้วนปากแปรงฟันสม่ำเสมอในเดือนรอมฎอนพี่น้องบวชไม่เสียครับข้อที่ห้าผู้ชายที่พี่น้องมีหนวดนี่นะอย่าเอาไว้หนวดไปแบบยาวแบบฮินดูผมอยู่อินเดียมาผมมีเพื่อนฮินดูเยอะบางทีมาเอาหนวดมันขึ้นบางปีบางวันมันก็เอาหนวดมาลงพี่น้องฉะนั้นนบีบอกว่ามุสลิมผู้ชายเนี่ยอย่าเอาไว้หนวดแบบคนกาเฟรต้องเคล็บหนวดอยู่สม่ำเสมอแล้วก็เก็บคราวเอาไว้พี่น้องอัลลอฮ์คราวในนั้นในวันกิยามะห์พี่น้องไม่มีคราวนะพอเข้าสวรรค์แล้วมาต้องไปโกนคราวแล้วพี่น้องพอเราเอาไว้บนดุนยาในอาคิเราะห์ไม่มีคราวรูปหล่อเลยพี่น้องเอ้ยพี่น้องคนที่อยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยนะอัลลอฮ์ให้6รายการเอาอัคลากของนบี6คนมาไว้อยู่ในตัวคนคนเดียวนะครับ1ความสูงเท่ากับนบีอะไรอาดัมทุกคนเนี่ยสมาร์ทแอนด์แฮนซัมอัลลอฮ์ทอลยาวอัลลอฮ์พี่น้องเดินนี่สง่าเลยอยู่ในสวรรค์ใครอยากเข้าสวรรค์มันต้องยกมือนะอยากกันทุกคนเรื่องที่2พี่น้องความหล่อแบบนบีอะไรยูซุฟอะลัยฮิสลามผู้หญิงก็เหมือนกันสวยมากครับพี่น้องทั้งผู้หญิงและผู้ชายพอเข้าสวรรค์แล้วพี่น้อง very very beautiful อัลลอฮุอักบัรสวยจริงๆและจำไม่ได้ด้วยนะนี่ภรรยาเราเนี่ยอีตอนจะตายเป็นโรคอะไรเนี่ยไม่รู้ว่าโรคอะไรนะเพราะอ่านกุรอานจำเยอะๆบริจาคเยอะโรคคงไม่เป็นเท่าไหร่หรอกนะอินชาอัลลอฮ์ข้อที่หนึ่งรูปหล่อรูปสูงเหมือนนบีอาดัมรูปหล่อเหมือนนบียูซุฟอายุเท่ากับนบีอีซาเท่าไหร่33อัลฮัมดุลิลลาห์เห็นไหมแล้วก็หัวใจเนี่ยแบบนบียูนุสที่อยู่ในท้องปลาอ่ะเห็นไหมนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาอยู่ในท้องปลาเนี่ยถ้าไม่อ่านดุอาลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนอยู่ในท้องปลาตลอดจนกว่าจะถึงวันเกียมะห์เห็นไหมเพราะนึกถึงอัลลอฮ์ตะฮาพี่น้องฉะนั้นหัวใจของคนอยู่นุ่นดูสวนสวรรค์หัวใจของเขาเหมือนนบียูนุสข้อที่5นะครับพี่น้องลิ้นเนี่ยภาษาพูดดีนะเวลาคุยกันกับใครก็ตามอัลลอฮ์มันสวีททั้งอัลลอฮ์ลิ้นหวานน่าดูปากหวานจริงๆแบบนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามนั่นสิฟัตแล้วก็มีอัคลากมารยาทแบบนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม6รายการครับพี่น้องท่านคนที่จะเข้าสวรรค์นะอัลลอฮ์เอาอัคลาของ6นบีเนี่ยไปไว้อยู่ในคนเดียวกันอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับใครอยากเข้าสวรรค์ไหมนมาดอย่าขาดแล้วก็อย่าใดนะพี่น้องภรรยานบีชื่อท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮานางเป็นภรรยาที่สวยที่สุดนะแล้วก็สาวที่สุดแล้วก็ภรรยาคนอื่นๆที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นแม่ไม้แม่ไม้ทั้งหมดแล้วนบีทำเป็นแบบเอาไว้นะพี่น้องแม่ไม้มีลูกติดบ้างไม่มีบ้างอายุเท่ากับนบีบ้างพี่น้องมีอยู่วันหนึ่งท่านหญิงอาอิชะห์เนี่ยพูดเหมือนกับตำหนิภรรยานบีบางคนอ้วนแล้วก็ทำแค่ทำมือนะนบียังไม่พอใจเห็นยังพี่น้องครับฉะนั้นนึกถึงนบีนึกถึงภรรยานบีนบีเตือนเธออย่าทำนะไอ้ท่าของเธอว่าผู้หญิงคนหนึ่งอ้วนแล้วก็เตี้ยเนี่ยถ้าเอาเป็นสสารนะเอาไปปนกับน้ำทะเลน้ำทะเลเน่าหมดเลยอ่ะนี่ใครพูดรู้ไหม
ปากท่านนบีครับฉะนั้นคนที่ว่าคนบาปหรือไม่บาปพี่น้องบาปอย่าทำไอ้อ้วนโอ้โหอย่าพูดพี่น้องเอ้ยแค่ทำมือทำมือทำมือยังบาปเลยอ้าวพร้อมยกขอยกกรานะวายลุลลิกุลลิฮูมาซาติลลูมาซาแค่นี้พอวายลุนแปลว่าความวิบัติเอาแปลแบบภาษาบรรดาความฉิบหายอ่ะความชิบหายจะเกิดขึ้นกับทุกคนลูมาซากับฮูมาซานี่แปลว่านินทานินทาด้วยวาจากับนินทาด้วยท่าทางเห็นไหมพี่น้องนี่คำพูดของใครของอัลลอฮ์ฉะนั้นนบีมุฮัมมัดเนี่ยถูกตำหนิถูกนินทาถูกต่อว่าจากคนที่ไม่เอาอิสลามนี่พี่น้องเอาเรื่องของนบีไปคุยที่ตลาดมุฮัมมัดเป็นอย่างนี้มุฮัมมัดเป็นอย่างนี้มุฮัมมัดมันบ้าไปแล้วมุฮัมมัดมันสอนศาสนาผิดนำเอาศาสนามาทำให้เราแตกแยกกันโอ้โหพี่น้องพูดเยอะนบีรู้ไหมรู้คนเป็นลาบไหมนบีฟังนบีชายความนิ่งพี่น้องนิ่งภาษาอุรดูอะคอมูชภาษาอุรดูนะขอมูดแปลว่านะนิ่งไม่โต้ตอบเลยอัลลอฮ์เมตตาอัลลอฮ์จ้องมองดูอยู่เนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นบนโลกนี้อัลลอฮ์ประทานอัลกุรอานลงมานี่ไงวายลุลิกุลิฮูมาซาติลลูมาซะเห็นไหมกุรอานยันนี้ด่าใครด่าคนที่ด่านบีเห็นไหมพี่น้องเห็นยังครับฉะนั้นเมื่อเราอ่านกุรอานอายานี้เราเอาอายานี้มาไว้ในใจของเราเลยตั้งแต่วันนี้ไปเราจะไม่ว่าใครถ้าใครเขาว่าเราให้ทำอย่างนี้พี่น้องถ้ามีคนว่าเรานะมีตาบีอีนอยู่คนหนึ่งคนที่ไม่เห็นหน้าซอฮาบะห์ไม่เห็นหน้านบีแต่เห็นหน้าตาบีอีนไม่เห็นหน้าซอฮาบะห์แต่ไม่เห็นหน้านบีเขาเรียกว่าตาบีอีนตาบีอีนตาบีอีนนี่ถูกด่าถูกตำหนิเดินออกจากบ้านผ่านบ้านหลังหนึ่งเขากำลังนินทาตัวเองอยู่พอกลับมาตอนบ่ายๆท่านก็สั่งให้ลูกชายบอกลูกไปหยิบจานมาแล้วก็เอาอินทผลัมเมื่อกี้กอรีบอกว่าไอ้รอตอบใช่ไหมอินพัลัมครึ่งดิบครึ่งสุกเนี่ยไอ้หามเนี่ยนะโอ้โหกรอบอร่อยแล้วก็แช่เย็นๆไปน้องแก้บวชอร่อยจริงๆไปน้องครับแต่เราไม่ได้เจอเรากินอินพัลัมแห้งๆไม่มีปัญหาดีหมดไปน้องเอาไปให้บ้านนั้นลูกถามไปให้ทำไมล่ะพ่อเมื่อเช้าเนี่ยเขาส่งผลบุญมาให้พ่อไม่มีอะไรที่จะตอบแทนก็เอาอินทผลัมลูกถือไปให้เขาขอบคุณที่ส่งรางวัลของดีๆเข้าบัญชีพ่อเมื่อเช้านี้เห็นไหมไปน้องทำไมเขาทำได้เลยไปน้องเพราะเขาอยู่กับอัลกุรอานเขาอยู่กับซุนนะห์นบีทำได้ไหมได้เราทำได้ไหมได้แต่ยังไม่ได้ทำใช่หรือไม่ใช่จะทำเหมือนกันทำตอนไหนทำก่อนตายไปน้องครับฉะนั้นเวลาใครด่าเราเนี่ยทำไม่ได้ยินเข้าบ้านก็ได้มันจะนั่งร้องไห้ทำไมนั่งยิ้มอ่านกุรอานโอ้โหรางวัลเข้าบัญชีเต็มเลยวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์แต่เราต้องไม่ด่าคนอื่นไปน้องครับแค่ทำท่าเนี่ยเป็นไงนะน้ำทะเลเน่าปลาตายคิดดูสิไอ้ปลาตายเราว่าเองนะนบีพูดว่าน้ำทะเลจะเน่าไปน้องครับฉะนั้นพี่น้องครับเราศึกษาอัลกุรอานศึกษาหะดีษพี่น้องครับแล้วก็เดินตามพี่น้องครับนี่แหละรางวัลที่เราได้รับในเดือนรอมฎอนพี่น้องครับพี่น้องครับซะฮูรเวลาซะฮูรเนี่ยนะเวลาซะฮูรเนี่ยอัลลอฮ์ให้บารอกัตกับคนที่ตื่นนะกับคนไม่ตื่นอัลลอฮ์ไม่ให้นะคนที่ตื่นมาทานอาหารซะฮูรอัลลอฮ์ให้4รายการอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์เป็นความรู้ดีมากครับพี่น้อง
คนที่ตื่นมาทานอาหารซะฮูดเนี่ยอัลลอฮ์ให้4รายการรายการที่1มีบารอกัตบารอกัตแปลว่าอะไรครับความจำเริญอัลฮัมดุลิลลาห์เวลาเราไปขอดุอาไปงานลูกหลานแต่งงานที่มัสยิดเราจะขอดุอาเป็นต้องจำดุอานี้ไว้นะบารอกัลลอฮุลากะวะบารอกะอะลัยกะวะจะมาบัยนะกุมาฟีคอยรินว่า3ประโยคพี่น้องอย่างอื่นไม่ต้องไปพูดขอให้มีลูกเยอะๆหัวปีทายปีเดินคนตามคนคาเฟ่ไม่เอาบารอกัลลอฮุลากะขอความจำเริญจงมีแด่ท่านวะบารอกะอะลัยกะขอความจำเริญให้มีคือหลังจากแต่งงานไปแล้วนะมีนู่นมีนี่มีนี่มีนั่นให้มีบารอกัตวะจะมาอะบัยนะกุมาฟีคอยรินแล้วก็ให้ท่านทั้งสองเนี่ยอยู่กันโดยดีพูดแค่นี้พอพี่น้องผมเล่าเรื่องของผมวันที่ผมแต่งงานเนี่ยผมแต่งงานลงข้ามเรือจากท่าพระจันทร์มาพบอาจารย์ดิเรกผมเดินอยู่อาจารย์ดิเรกก็เดินสวนกันกับผมกับมุสลิมมานี่ชักกระจับมือผมบารอกัลลอฮุลักวะบารอกะอะลัยกะวะจะมาบัยนะกุมาฟีคอยผมก็นึกโอ้นี่เอาดุอานบีมาใช้ให้มาพี่น้องอาจารย์ดิเรกกุลสิริสวัสดิ์ฮัมดุลิลลาห์เป็นอาจารย์ผมคนหนึ่งอาจารย์กับผู้ท่านด้วยใช่ไหมล่ะพี่น้องครับนั่นน่ะพบกับคนดีๆบางทีดูอาเราลืมไปแล้วนะพอมาเจอคำอ่านดูอาทบทวนถ้าไม่นึกถึงสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องข้อที่หนึ่งมีบารอกัตข้อที่สองอัลลอฮ์จะลงมาที่ชั้นฟ้าแห่งโลกดุนยาในเวลาซะฮูรอัลลอฮ์จะลงมาที่ชั้นฟ้าแห่งโลกดุนยาต้องการจะอธิบายว่าอัลลอฮ์จะลงมาจริงครับจะลงแบบไหนวัลลอฮุอะลัมเราไม่รู้แต่อยู่ใกล้กับมนุษย์ลงมาจากบัลลังก์ของอัลลอฮ์มาอยู่ที่โลกแห่งดุนยาชั้นฟ้าแห่งดุนยาอยู่ใกล้กับเราแล้วก็พี่น้องครับเรื่องที่สามพี่น้องมีแรงทำอิบาดะห์พอเราทานอาหารซะฮูรพี่น้องไม่ต้องทานเยอะหรอกอินพาราม3เม็ดไข่1ฟองพอแล้วแล้วก็น้ำผึ้งสักช้อนหนึ่งปนกับน้ำแล้วก็ใส่อะไรนะน้ำมันไซตูนสักช้อนหนึ่งน้ำเบียบไปนิดนึงอร่อยพี่น้องผมทานเกือบทุกคืนฮัมดุลิลลาห์มีแรงทำอิบาดะห์มีแรงมาอ่านกุรอานมีแรงมาซิกรุลลอฮ์มีแรงอบรมลูกหลานอัลลอฮ์พี่น้องไอ้แรงนี่มาจากไหนพี่น้องมาจากที่เราลุกขึ้นทานอาหารสะหดให้มีบารอกัตร่างกายเรื่องที่4นะครับพี่น้องอัลลอฮ์อภัยโทษให้วะบิลมุสตักฟิรีนบิลอัสฮาดอัลลอฮ์จะให้อภัยนะครับคนที่ลุกขึ้นมาทานอาหารสะฮูรมี4ข้อดีไหมอัลฮัมดุลิลลาห์ข้อที่1มีบารอกะห์ข้อที่2อัลลอฮ์ลงมาที่ชั้นฟ้าแห่งโลกดุนยาข้อที่3มาทำอะไรครับเรามีแรงทำอิบาดะห์อัลลอฮ์แล้วข้อที่4อะไรนะอัลลอฮ์อภัยโทษพี่น้องสังเกตนะคนที่อัลลอฮ์อภัยโทษหรือรับความดีในเดือนรอมฎอนเนี่ยไอตอนนี้เรามองไม่ออกหรอกพอผ่านรอมฎอนไปแล้วเนี่ยนิสัยเราจะเปลี่ยนถ้านิสัยเราเปลี่ยนนะแสดงว่าความดีที่เราทำในเดือนรอมฎอนอัลลอฮ์มักบูลอินดัลลอฮ์สังเกตรอมฎอนผ่านไปแล้วพอตอนบ่ายสี่โมงสามโมงมองหากุรอานอยู่ที่ไหนวันนี้ยังไม่ได้อ่านเลยฮ่าๆเป็นน้องนั่นแหละที่แรกหัวใจเราดีขึ้นไหมประจับกุรอานมาอ่านกุรอานสังเกตลูกหลานอยู่ในบ้านเอ้วันนี้ลูกหลานไม่อ่านกุรอานเลยเนี่ยมันดูแต่เกมของมันเอ้มันยังไงนึกแสดงว่าเราอีมานดีขึ้นเป็นห่วงลูกหลานนะพี่น้องสังเกต
พี่น้องทำเพราะภรรยาจะทำอาหารหรือว่าคนที่ช่วยงานในบ้านเราก็สั่งเลยให้ทำอาหารเยอะๆหน่อยนะทำเยอะๆหน่อยเดี๋ยวแจกบ้านนี้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 แสดงว่าใจเราดีขึ้นอ่ะเมื่อก่อนนี่มึงอย่าไปให้ใครนะบ้านนี้มันตัวแสบมันด่าเมื่อวานซื้อเนี่ยไอ้นี่ลืมๆไปบ้างก็ได้ไปน้องใครบ้างไม่ถูกด่าผมนี่ถูกด่ามากที่สุดพี่น้องแต่เราก็ทำใจเฉยๆสบัดอดทนหมดเลยกันไปน้องบางทีมันลืมเพราะถูกด่าแล้วลืมหมดเลยไงแต่ที่ตาไปอินคนดีไม่ลืมก็บอกเออไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมเห็นไหมจำกุรอานจำฮะดีสของท่านนบีไม่ลืมพี่น้องเวลาไม่สบายปั๊บนึกอัลกอสนาฮุมบิลบาซายวัดดอรรอละอัลละฮุมยาตาดอรรอูนผมนั่งมากับเนี่ยตากล้องเนี่ยก็คุยเรื่องนี้รูปบาเจ็บไข้เจ็บป่วยอัลลอฮ์เตือนอะไรเตือนให้นอบน้อมถ่อมตนอัลกอสนาฮุมบิลบาซาอีบัลบาซาอีวัดดอรรออีลาอัลลาฮุมยาตาดอรรออูนสุรไหนไม่ทราบอยู่ตรงกลางๆเล่มนั่นแหละผมอัคอสนาฮุมบิลบาซาอีวัดดอรรอลาอัลลาฮุมยาตาดอรรออูนยาตาดอรรอแปลว่าถ่อมตนนอบน้อมนึกหน้านึกหลังสำรวจดูตัวเองนี่เป้าหมายชัดเจนครับพี่น้องครับหิวหิวนึกถึงใครคนยากคนจนพอนึกแล้วต้องควักต้องบริจาคเป้าหมายอยู่ตรงนี้ครับพี่น้องไอ้ที่มากกว่านี้ก็มีแต่มันไกลไปสำหรับพวกเราเอาเรื่องง่ายๆดีก่อนครับพี่น้องทั้งหลายตัวลงว่าตื่นทานซะฮูดดีไหมดีอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องเดือนรอมฎอนเนี่ยนำมาซึ่งความเมตตาคำว่าเมตตาเนี่ยแปลว่ารอฮมะนะในภาษาหะดีษนะรอฮมะแปลว่าความเมตตาเมตตามีอยู่4อย่างครับพี่น้อง1เมตตาใครบ้างครับสามีเมตตาภรรยาและภรรยาก็เมตตาสามีต่างคนต่างเมตตาซึ่งกันและกันไม่รู้ว่าพวกเราผู้ชายเนี่ยเคยตบหน้าภรรยาหรือเปล่าเคยหรือไม่เคยมาต้องยกมือนะอายเขาไม่อนุญาตให้สามีตบหน้าภรรยาเตะภรรยาต่อยภรรยาไม่ได้ถ้าอยู่ไม่ได้ก็เราแยกกันนะเตะก็ทำอะไรอ่ะทำไมผมกล้าพูดเพราะมุสลิมโทรศัพท์มาหาผมเยอะมากอาจารย์ตบหน้าหนูผมไม่เคยยุให้เลิกนะผมบอกว่าสบัดไป8ปีแล้วอาจารย์เนี่ยอาจารย์นี่แล้วโทรศัพท์บอกให้อยู่ให้สบัดสบัดมันท่าทําท่าจะไม่ไหวแล้วผมบอกไปหาท่านจุลงจุฬาแล้วก็หลีกๆไปหาคนอื่นไปพี่น้องไม่มีสิทธิ์ด่าตบหน้าภรรยาครับดูใครเป็นแบบนบีมุฮัมมัดนี่เขาเรียกว่ารอฮมะเมตตาภรรยาก็เหมือนกันเมตตาอะไรนะเมตตาสามีเนี่ยภรรยาทำตัวแค่นี้พอ 3-4 รายการพอ 1 ดูแลอาหารให้สามีได้ทานดูแลเสื้อผ้าแบบท่านหญิงไอชาดูแลนบีแบบนี้เลยแล้วก็ 2 พี่น้องครับดูแลร่างกายดูแลให้ดีอย่าให้มีกลิ่นถึงว่าเนี่ยขนรักแร้เนี่ยอย่าเก็บเอาไว้พี่น้องมันเหม็นมันฉุนนะอ้าวใครไม่มีไม่รู้พอมีจะรู้แหละ นะครับพี่น้องดูแลสุขภาพไม่ดีพี่น้องแล้วก็ต่อหน้าสามีให้ทำไงพี่น้องให้แต่งตัวแต่งตัวแล้วก็ใส่ยาหมองหรือน้ำหอมยาหมองนานๆใส่ทีได้เวลาจะเป็นลมเป็นลมเนี่ยพี่น้องยาน้ำหอมเนี่ยใส่รอใส่ได้เล็กได้น้อยเนี่ยรออักบัดมันชื่นใจ
ล้วก็พูดจาเพราะๆนี่ไงรอฮ์มานะคนที่เป็นแบบนี้พี่น้องครับอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ท่านนบีพูดกับภรรยาบอกว่าเธอฉันนี่นะรู้นะว่าวันไหนเธอพอใจฉันวันไหนไม่พอใจฉันฉันรู้เออนางไอชาก็บอกรู้ได้งั้นเฉลยเฉลยเนี่ยสินบีก็บอกว่าวันไหนที่เธอพอใจฉันนะภาษาที่เธอพูดเนี่ยแสดงออกพูดกับนบีขอสาบานต่ออัลลอฮ์พระผู้อภิบาลของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีรู้ว่าวันนี้พูดดีวันไหนที่เธอไม่พอใจฉันนะเวลาคุยจะสาบานนู่นไปเอ่ยนบีอิบรอฮีมนู่นน่ะฉันขอสาบานต่ออัลลอฮ์พระผู้อภิบาลของนบีอิบรอฮีมนบีนั่งอยู่ข้างหน้าไม่เอ่ยไปเอ่ยนบีอีกคนนึงนบีว่าใช่ป่ะใช่ค่ะแล้วนางตอบว่าไงรู้มั้ยเวลาไม่พอใจไม่อยากเอ่ยชื่อท่านนะแต่ว่าอย่างอื่นทำหมดเลยนะแต่งตัวสวยๆใส่น้ำหอมต่อหน้าท่านจัดอาหารให้นบีท่านจัดเสื้อผ้าสวยๆซักให้รีดให้อย่างดีบ้านช่องสะอาดต้อนรับสามีทำอย่างดีหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์พี่น้องครับนี่เขาเรียกอัลรอฮ์มาฉะนั้นเดือนรอมฎอนไปน้องฝึกในเดือนรอมฎอนนี่เลยไปน้องเพราะรอมฎอนน่ะอัลลอฮ์จะให้แต่รอมาข้อที่สองพี่น้องครับพ่อกับลูกพี่น้องฉะนั้นลูกพ่อในพี่น้องลูกทำอะไรผิดอย่าเพิ่งด่าอย่าด่าพี่น้องอย่าตะคอกอย่าด่าอย่าตะวาดเยอะพี่น้องขอดุอาให้มากกว่าด่าได้ไหมล่ะขอดุอาให้เยอะหน่อยมันมีอยู่ดุอาบทหนึ่งพี่น้องครับดุอาบทอย่างนี้อัลลอฮุมมัสลิฮลีฟีซุรียะตีอัลลอฮุมมัสลิฮลีฟีซุรียะตีแล้วก็นึกเรามีลูกอยู่5คนมีลูกอยู่คนนึงเนี่ยมันก็มันเบี้ยวๆบูดๆใช่มั้ยล่ะห้ามด่าครับขอดุอาอัลลอฮุมมัสลิฮลีโออัลลอฮ์โปรดปรับปรุงคนในครอบครัวของฉันเอ่ยชื่อนึกชื่อเอาชื่ออะห์มัดอัลลอฮ์จะให้ปรับปรุงอะห์มัดเนี่ยในครอบครัวของฉันให้ครอบครัวที่พัฒนาเจริญดีขึ้นต้องขอทุกวันนะวันละ50วันละ70อยู่ในครัวก็ขออัลลอฮุมมัสลิฮลีฟีซุรียะตีอะห์มัดอัลลอฮุมมัสลิฮลีฟีซุรียะตีอะห์มัดนึกพี่น้องแล้วขอดุอาต่ออัลลอฮ์พี่น้องเห็นไหมเนี่ยระหว่างใครนะระหว่างพ่อกับลูกพี่น้องสามีภรรยาอีกเรื่องนึงนะต่อมาครับรอฮ์มะข้อที่2อัรรอฮ์มะอิหม่ามกับมะมูมคนที่เป็นอิหม่ามต้องนึกวันนี้จะโชว์เสียงเพราะเสียงเพราะอัลลอฮ์มะมูมเครียดจะตายพี่น้องเพราะลูกมีหลานมีอยู่ที่บ้านผู้หญิงก็มานมาด้วยอ่ะคนแก่ๆก็มีพี่น้องเขายืนนานไม่ไหวฉะนั้นอย่ายาวจนเกินไปอ่านสัก10อายะห์7 8อายะรุกุอ์ได้แล้วพี่น้องถ้าเรามองดูนุ่มหมดเลยสู้เราเอาไปเลยว่ายาวไปเลยถ้ายังมีโต๊ะมีแชร์มาอาศัยอยู่มีนั่งเก้าอี้ก็มีอัลลอฮ์พี่น้องอย่างนี้อย่าอ่านยาวเนี่ยมะมูมกับอิหม่ามมะอิหม่ามต้องนึกครับต่อมาครับเราะห์มะห์ข้อที่3ก็คือคนที่สอนศาสนากับคนฟังอย่างผมเนี่ยอัลลอฮ์สอนตรงๆเลยนะพี่น้องอัลลอฮ์สอนยังไงรู้ไหมฟากูลากาวลันลายินันพูดจาดีๆแบบนบีมูซาอัลลอฮ์สั่งกับมูซามหาฟาโรห์ใช่ไหมสั่งมูซากับฮารูนใช่ไหมมูซากับฮารูนเป็นนบีที่ดีที่สุดดีกว่าพวกเราใช่ไหมฟาโรห์เลวกว่าพวกเราใช่หรือไม่ใช่แต่อัลลอฮ์สั่งคนที่ดีที่สุดไปหาคนที่เลวที่สุดว่าไงกูลาลาหูเกาลันไลยินันมูซาฮารูนเอ่ยพูดจาเพราะเพราะอะไรนะไลยินแปลว่าไลยินนิ่มนวลพูดจาดีๆ
ละอัลละฮูยาตะซักกะรอเอายักชาบางทีพูดจาเพราะทำให้คนเปลี่ยนแปลงได้ครับอินชาอัลลอฮ์โอ้พี่น้องตะกี้ผมคุยกับอาจารย์สอนกุรอานก็ว่าต้องพูดจาดีเออพูดจีทำได้เลยแล้วข้อสุดท้ายนะครับพี่น้องทั้งหลายข้อที่4พี่น้องอัรเราะห์มะฮ์มินัลอาลิมวัลอุสตาซตุลลาบิฮิใครที่เป็นอาจารย์สอนหนังสือมีหรือเปล่าที่นั่งอยู่เนี่ยต้องเมตตากับนักเรียนโอ้โหนักเรียนพี่น้องอัลลอฮุอักบัรอย่ากระด้างตวาดนักเรียนพี่น้องอัลลอฮ์เด็กกลัวไปหมดพี่น้องเด็กเห็นเราอาจารย์ค่ะอาจารย์ครับสลามอะลัยกุมมันต้องอัลลอฮ์พี่น้องมันท้ายเด็กแบบนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเป็นทั้งนบีเป็นทั้งอิหม่ามเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งครูเป็นทั้งนักดาอีนบีเป็นหมดทุกรายการเลยอัลลอฮ์ยกอยู่คนเดียวครับพี่น้องทั้งหลายพี่น้องครับอ๋อคือข้อสี่ต้องการจะอธิบายคนที่ทำงานศาสนาดาอีเนี่ยต้องพูดจาดีๆยกตัวอย่างคือนบีมูซาเป็นคนดีที่สุดฟาโรห์เลวที่สุดอัลลอฮ์คนส่งสั่งคนดีที่สุดไปหาคนเลวที่สุดว่าไงให้พูดจาเพราะอัลลอฮ์อักบัรนี่คือตัวอย่างจากกุรอานทั้งหมดนะหมดเวลายังครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะวะตะบารอกัสมุกะใช่ป่ะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์Alhamdulillah